ัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาข่าวมีคมเช้าวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564สันติสุขบรมศรีครับและดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะไปติดตามเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำนะฮะรวมไปถึงไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดติดตามกันเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรไปที่ขอนแก่นก็มีประเด็นการเมืองต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีที่อื้ออึงแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีดาราชื่อดังะนะรัตเซลโครซึ่งเป็นดาราผลงานรางวัลออสการ์เป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังเลยค่ะล่าสุดราวเทเบิลไทยแลนด์ได้มีการพัดหัวสรุปกรณีที่รัตเซลโครเนี่ยเขาทวิตข้อความหลายเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มีภาพตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยค่ะรัตเซลโครดาราฮอลลีวูดชื่อดังชื่นชมรัฐบาลทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์บอกคนไทยเป็นมิตรอาหารอร่อยนี่คือประเด็นที่ราวเทเบิลไทยแลนด์นี่โค้ดมาทีนี้ไปดูภาพฮะนี่คือบรรดาภาพที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการทวิตนะฮะด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวไปช้าๆนะฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เราเคยเล่าให้ฟังว่าท่านอดีตเอกอัครทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินเนี่ยได้เคยเปิดเผยว่าตอนนี้มีกองถ่ายใหญ่ๆอยู่เมืองไทยนะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้จำได้ไหมแล้วก็ดาราชื่อดังเลยเอ่ยชื่อมาทุกคนก็ต้องร้องอ๋อนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยล่าสุดคนตัวรัสเซลโคเนี่ยเขาเปิดเผยเองทีนี้นะนี่เขามีการโพสต์ภาพนะฮะแล้วก็มีข้อความเรื่องราวด้วยเดี๋ยวให้ดูภาพไปก่อนนี่ภาพที่เห็นเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเดินทางเข้ามาเมืองไทยเพื่อถ่ายทำหนังเนี่ยก็ไปกักตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เดินทางไปกรุงเทพเพื่อมาทำงานกองถ่ายที่ต่างๆนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ได้ไปตามที่ต่างๆแล้วก็โพสต์ทวิตภาพนะฮะซึ่งท่านผู้ชมต้องนึกภาพตามว่าข้อความที่รัสเซลโครเขาทวิตเนี่ยเขาก็จะมีคนติดตามเขาแล้วก็จะมีสื่อที่ติดตามเขานะแล้วมันก็จะออกไปทั่วโลกทีนี้นะครับนี่อันนี้เขาก็โพสต์นะฮะแล้วก็มีคลิปด้วยนะฮะนี่เป็นคลิปสั้นๆ Lost in Bangkok นะฮะก็เป็นคลิปนี้นะฮะนี่เป็นคลิปที่เราคนไทยได้เห็นชินตาล่ะพูดง่ายๆนะฮะนี่นี่ฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะ16วินาทีฮะอยู่ในTwitter ของรัสเซลโครนะฮะอันนี้ตั้งแต่วันที่9ตุลานะครับคลิปนี้นะครับถัดไปทีนี้เขาก็มองหลายๆมุมที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจนะอย่างภาพนี้นี่ Bangkok Dreaming คือสายไฟระยงระยางนะฮะท่ามกลางตึกที่เป็นแบบสไตล์กรุงเทพอ่ะแบบบ้านๆน่ะนะฮะแล้วก็อีกภาพนึงนะฮะก็จะมีนี่เป็นบรรยากาศในกองถ่ายนะฮะภาพนี้นะครับอันนี้เมื่อ5วันที่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมเป็นกองถ่ายนะฮะแล้วก็ภาพบริเวณรอบๆที่เขาทำงานนั่นแหละนะครับนี่แต่ถ้าย้อนกลับไปทีนี้วันที่13นะวันที่13ตุลาเนี่ยเขาได้มีการทวิตภาพทวิตคลิปนะฮะนี่เป็นคลิปนะฮะอามัน Dreaming Phuket Hashtag Sandbox Quarantine นี่เขาย้อนในช่วงเวลาที่เขาอยู่ระหว่างการกักตัวที่ภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับบรรยากาศที่ภูเก็ตแล้วทีนี้เรื่องราวที่เขาเขียนทีนี้นะเรื่องราวที่เขาเขียนเนี่ยคือเขาเล่าถึงการเดินทางมาเมืองไทยนะว่ามาเมืองไทยเนี่ยถ่ายหนังอยู่เมืองไทยนะตอนนี้นะครับขึ้นเครื่องบินลำแรกหลังผ่านไป2ปีเนี่ยมันลูกค้ารู้สึกแปลกๆนะฮะแต่สวยสุดๆนะฮะเขาก็ไปภูเก็ตนะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่Amazing นะครับไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเขาก็เล่าว่านักเดินทางนะที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะก็จะเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็กักตัว14วันตรวจโควิด4ครั้งนะแต่ไม่ได้กักตัวอยู่ในห้องนะแต่อยู่ที่เกาะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้หลัง14วันนะเนี่ยเขาเล่าแล้วเขาก็บรรยายฮะโอ้โหเขาบรรยายเนี่ยอันนี้เป็นวรรคทองเลยนะ
เขาพูดถึงบรรยากาศนะฮะบัตโซวอร์มบัตโซวอร์มนะอบอุ่นนะแดดสวยพูดง่ายแดดสวยคนไทยเป็นมิตรการต้อนรับดีมากแน่นอนว่าอาหารนั่นอ่ะยอดเยี่ยมที่สุดนะนี่คือเขาบรรยายว่าเขาอยู่ในการกักตัวแต่มันไม่ใช่การกักกันน่ะเพราะมีความสุขมากนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเขาก็ชื่นชมค่ะเขาชื่นชมว่า The Thai Golf Have this very cool thing in place ก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เขาบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากโครงการนี้ยอดเยี่ยมมากนะฮะนี่อันนี้เป็นคำบรรยายจากทวิตเตอร์ของรัสเซลโครดาราออสการ์ดาราฮอลลีวูดชื่อดังนะมาเยือนเมืองไทยแล้วกองถ่ายเนี่ยมาถ่ายทำเนี่ยมีเงื่อนไขนะทำ1 2 3 4แล้วต้องจ้างคนในไทยทำโน่นทำนี่คือเอาเงินมาใช้ในประเทศด้วยแล้วดาราใหญ่มาแล้วเขาก็เขียนบรรยายประชาสัมพันธ์ให้เลยนะฮะรัสเซลโครเนี่ยมีผลงานมากมายใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างมาเหมือนกันนะคะเขาเป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องของกาซิเอเตอร์เกี่ยวกับนักรบครับผู้กล้าอันนี้นะคะเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ทำให้คนไทยเนี่ยตราตรึงใจแล้วกาซิเอเตอร์เลยนี่ฮะอีกเรื่องนึง Beautiful Mind ใครเคยได้ดูนะคะ Master Commander อันนี้ก็เกี่ยวกับผู้บัญชาการ Beautiful Mind เนี่ยเขาเล่นเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลอะค่ะนะถ้าใครจำได้นะไปอีกเรื่องนึงนะคะ Master Commander นะคะเขาเป็นผู้บัญชาการนะคะอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะแล้วก็ Confidential นะคะที่เขาเล่นไว้ Noah มหาวิบัติวันล้างโลกอันนี้เรื่อง LA Confidential หนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เป็นคอหนังเนี่ยจะจำได้หนังเก่าแล้วฮะค่ะแต่เป็นหนังที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับการจดจำในอีกมุมนึงส่วนเรื่องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ Master and Commander เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้บัญชาการเรือแล้วเป็นเรือรบนะตอนนั้นก็ไล่ล่าเนี่ยต้องชิงไหวชิงพริบกับเรืออีกลำนึงนะเรือฝรั่งเศสกับเรืออังกฤษอย่างนี้นะถัดไปครับทีนี้เรื่องหลังๆเนี่ยยุคหลังๆแล้วทีนี้เรื่องโนอามหาวิบัติวันล้างโลกนะคะโรบินฮูดหลายๆคนน่าจะได้เคยรับชมกันแล้วนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือ Les Miserables นะคะ American Gangster ค่ะนี่แล้วก็ The Nice Guard นะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยค่ะ Proof of Life ครับนี่ประกอบหนังก็จะจำได้นะฮะแต่ละเรื่องอเมริกันแก๊งสเตอร์ไนท์กายพรูฟออฟไลฟ์นะครับนี่ก็เป็นบรรดาผลงานคืออยากให้เห็นหน้าเขานี่นี่อันนี้เรื่องนี้ก็ดังนะเวลาที่เขาเล่นบทบาทนี่เขาหน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็ตัวจริงเขาเดี๋ยวกลับไปดูทวิตเตอร์ของเขาเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้มีอะไรเนี่ยนะเขาก็มีพุงนิดๆนี่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเดินสวนเดินผ่านบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เปล่าวะใช่ใช่หรือเปล่าใช่นะคะขอให้มั่นใจว่าใช่ฮะใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวได้ทวิตเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการไปพยายามโจมตีทีนี้โอ้ดิรัสเซลโครพูดอย่างนี้รัสเซลโครเป็นสลิ่มหรือเปล่ามันรัฐบาลจ้างมันมาหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเวลาที่คนที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วไม่ใช่คนเดียวฮะบอกได้เลยไม่ใช่คนเดียวตอนนี้มีกองถ่ายหนังมีดาราชื่อดังมีผู้กำกับอีกหลายคนอีกหลายกองแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะความเป็นส่วนตัวของเขาแต่คนนี้เขาเปิดเผยด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็ด้านดีของประเทศค่ะด้านที่น่าสนใจของประเทศแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแต่ด้านดีไงสายไฟระยงระยางนะจุดที่เขาทำแล้วก็มีนะพี่โครนะแต่ว่าพี่ไปเห็นเนี่ยพี่ก็สนใจ ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงแหละเขาก็สนใจเป็นอะไรนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะหายไปนะทีนี้ด้านดีของประเทศไทยเนี่ยทำให้ย้อนกลับไปว่าโอ้โหแต่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น่าแปลกใจเลยนะครับไปดูคลิป TikTok คลิปนี้ Smile of Thailand นะเขาเอากลับมาวนอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่กำลังจะเปิดประเทศนะฮะนี่ฮะเป็นคลิปที่นักเดินทางได้มาเที่ยวแล้วก็ทำเป็นคลิปเหมือนสกู๊ปพิเศษนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะ
20 million people. 20 million people visit one city every year. And that city is not London, New York, or Mumbai. That city is a small dot on the map called... It is the world's most visited city. But why? Why? I mean, traffic, heat, and congestion are not very fun. And that's why my mom never visited Bangkok. Oh my God, it's a different culture. So, Agoda invited us on a trip to see how awesome this city is. Bangkok has... My mom and I stayed at this five-star hotel for $110 a night. This one for $60 a night. And this hotel for $35 a night. $3 for food. And even 35 cents for noodles. The cheapest in Bangkok. Yeah. อันนี้ก็เป็นคลิปที่มีการเปิดเผยแพร่ก่อนหน้านี้แล้วแต่บรรยากาศที่กำลังจะเปิดประเทศก็มีการนำมาแชร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเปิดประเทศเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อสักครู่นี้รัสเซลโครว์ได้พูดถึงแล้วก็ชื่นชมนะมาดูในมุมของโจนาสไทยแลนด์ค่ะโจนาสเนี่ยเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนะแล้วก็รักเมืองไทยนะนี่ค่ะล่าสุดเขาได้ทำคลิปนี้เมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมานะอัปเดตว่าเขาไปสัมผัสไปเยี่ยมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับทักทายจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะฮะนี่วันนี้เราจะกินข้าวแบบในสนามรบใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่อนุสรณ์สถานก้าววีรชนอยู่ที่อนุสรณ์อนุสรณ์อนุสรณ์สถานก้าววีรชนและเราก็จะมากินข้าวแบบในสนามรบโดยที่มีนี่ด้วยนะฮะนี่ลองดูส้มตำเขาดูส้มตำเรียกว่าตำเคยค่ะตำเคยแต่เราไม่เคยฮะก็เรียงไม่เคยกินนี่คือตำเคยแบบเราไม่เคยฮะวันนี้เราจะเคยแล้วนะครับและภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขั้นต่อไปสเต็ปต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่เมืองถลางนะฮะและเราได้กินนี่เลยนะฮะนี่คือส้มตำเคยส้มตำเคยถามว่าเคยไหมเคยก็นี่ไงส้มตำเคยแน่นอนฮะแล้วกินกับอันนี้เลยนะฮะซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะชื่อว่าดอกชมจันทร์กินมันเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยมากเลยนะฮะเคยจริงๆนี่คือเคยไงฮะเคยเป็นแบบนี้เคยไหมและเป็นส้มตำที่ใส่พริกไทยอันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะฮะส้มตำที่ใส่พริกไทยฮะแต่แซ่บมากอร่อยมากเลยครับคราวนี้ต้องชิมนะฮะชิมให้ดูเลยนะฮะอร่อยมากเลยนะฮะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดด้วยนะฮะสุดยอดมากเลยนะฮะที่แปลกๆเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดโจนาสแอนเดอร์สันส้มตำเคยไหมคุณอามไม่เคยแต่อยากจะเคยเหลือเกินค่ะอันนี้เคยของแท้แต่ผมชอบคุณพี่นะคุณพี่ที่อยู่ข้างหลังฮะคุณพี่สุภาพสตรีฮะพี่น้องชาวภูเก็ตไปที่คลิปแรกนะฮะคลิปหลังเนี่ยตั้งแต่5วันที่แล้วแต่ที่คลิปแรกเนี่ยอัปเดตเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาในคุณพี่ชาวภูเก็ตใส่เสื้อผ้าแต่งตัวมากนะเน่โอ้โหเต็มที่เลยสีสันชุดชาเลยอันนี้โจนาสแอนเดอร์สันค่ะเมื่อสักครู่นี้รัสเซลโครว์โอ๊ตมีแต่คนดังๆทั้งนั้นนะล่าสุดเนี่ยใครอยากจะติดตามเข้าไปได้นะฮะนี่คือ account TikTok ของโจนาสแอนเดอร์สันนะมีคนไปกดไลค์คลิปที่เขาทำแล้วเนี่ยเกือบ3ล้านนะส่วนอีกประเด็นนึงก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับคนดังระดับโลกอีกเหมือนกันมติชนออนไลน์พัดหัวเลยนะฮะทุ่ม200ล้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวยันนะทุ่มงบ200ล้านดึงลิซ่าแอนเดรียร่วมเคาท์ดาวน์ภูเก็ตแล้วก็ที่กรุงเทพคือลิซ่าเนี่ยจะไปให้ไปที่ภูเก็ตนะสะพานสารสินนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือนักร้องโอเปร่าชื่อดังนะฮะแอนเดรีย
อันเนี้ยที่สนามหลวงนะฮะร้องโอเปร่าที่สนามหลวงร้องนึกอยู่แต่มันต้องมีเรื่องของการขออนุญาตก่อนนะอันนี้เป็นไอเดียของรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็เปิดเผยว่า200ล้านเนี่ยนะคือทั้ง2คนเลยรวมกัน200ล้านนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนละครึ่ง100ล้านตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อกับทางเอเจนซี่ของทั้ง2คนแล้วเดี๋ยวรอยอดสุดท้ายค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่นะอันนี้คือไอเดียที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวยืนยันเมื่อวานนี้ทำให้มีรายละเอียดในการหยิบยกมาพูดคุยเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนี่แหละค่ะควรหรือไม่ควรนะฮะชาวบุรีรัมย์เนี่ยได้แสดงความเห็นมี2มุมเหมือนกันมุมแรกก็บอกว่าไม่ควรนะเพราะว่าควรที่จะนำเม็ดเงินกว่า100ล้านบาทเนี่ยมาพัฒนาประเทศอีกมุมนึงก็บอกว่าควรเชื่อว่าน่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเลยอยากจะให้ลิซ่ามาบุรีรัมย์ซะด้วยซ้ำมากินลูกชิ้นยืนกินมากินต่อหน้าเลยให้ยอดขายเนี่ยทะลุเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะใจมากค่ะอยากให้ลิซ่ากลับมาที่บ้านเกิดเขาแล้วก็มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยค่ะคิดว่าน่าจะดีเลยค่ะดีเนาะทุกชิ้นยืนกินขายดีมากเลยค่ะถ้าลิซ่ามาก็ดีค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะการท่องเที่ยวมันก็ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะคนที่มาท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวอยู่แล้วน่ะไม่จำเป็นต้องเอา200ล้านไปจ้างนักร้องมากระตุ้นนักท่องเที่ยวนั่นก็มันกระตุ้นก็ได้แค่ว่ากี่วันวันเดียวเล่นวันเดียวไม่เอาไม่เห็นด้วยเอากันก็สองมุมบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยดูอย่างลูกชิ้นยืนกินลิซ่าพูดแป๊บเดียวยอดขายกระฉูดเลยครับทีนี้ทางภูเก็ตบ้างนะฮะภูเก็ตก็มีความเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะใน Facebook ของคุณจักริดนะก็ได้มีการวิเคราะห์ต่อนะคนภูเก็ตเสียงแตกจ้างลิซ่าแพงไปหรือเปล่า200ล้านแต่200ล้านนี่2คนนะครับคุณจักริดนี่ได้วิเคราะห์เป็นทีละสเต็ปทีนี้ท่านผู้ชมลองคิดตามนะฮะคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้ม200ล้านผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเป้าหมายถัดไปเป็นอะไรแล้วถ้าไม่ใช้200ล้านไปกับการนี้จะทำยังไงถึงจะดึงนักท่องเที่ยวมาได้เยอะๆมาได้เยอะๆนะฮะคุณจักริดนี่วิเคราะห์ว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม1 200ล้านไม่ได้จ้างคนเดียวแต่ยังจ้างแอนเดรียโบเซลลี่ซึ่งเป็นนักโอเปร่าอิตาลีที่พิการทางสายตาแล้วถ้าจำกันได้ตอนโควิดเนี่ยก็คือคนนี้แหละที่ดังออกไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วลิซ่าเนี่ยเล่นที่ภูเก็ตส่วนแอนเดรียเนี่ยที่สนามหลวงฉากหลังก็คือในต่างประเทศเขาจะรับรู้ว่าเป็นแกรนด์พาเลสนะครับข้อ2ลิซ่าเป็นคนไทยนะ50เรื่องหยวนหยวนเนี่ยนะบางคนบอกว่าหยวนหยวนได้ไหมเนี่ยลดน้อยไม่มีการหยวนค่ะเรื่องของธุรกิจไม่มีการหยวนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้ลิซ่าโด่งดังระดับโลกไปแล้วถัดมาประเด็นที่3จะหยวนได้ก็คืออ้าวก็ลิซ่าเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเวลามาแสดงที่ภูเก็ตเธอก็คงจะเต็มที่ยิ่งกว่าเต็มที่ยิ่งกว่าเงินที่จ้างเพื่อโปรโมตแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งขนาดไม่จ้างเธอก็พูดถึงเธอก็สอดแทรกอยู่แล้วนะเธอบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอเป็นคนไทยและเธอยินดีที่จะสนับสนุนนะครับแล้วล่าสุดก็ยังโปรโมทพะแนงไก่นะข้อ4มีคนข้างใครลิซ่ามากไม่ใช่เฉพาะคนไทยในต่างประเทศก็เยอะแล้วปัจจุบันนี้เธอเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record คนเข้าไปดู MV ใน YouTube นะ24ชั่วโมงเยอะที่สุดแซงหน้า Taylor Swift ที่มียอด 65.2 ล้านวิวไปย่ายอย่างไม่ใหญ่ดีข้อ5เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องประดับยี่ห้อดังมากมายนะแล้วแหวนนะแหวนที่เธอมีส่วนในการโปรโมทเนี่ยยอดขายเนี่ยทะลุ2ล้านวง2ล้านวงคูณ 70,000 เข้าไปนะเป็นเงินกี่แสนล้านบาทเป็นเงินเท่าไหร่นะลองไปดูวงละ 70,000 เพียงแค่เธอใส่ถ่ายนะเท่านั้นนี่เป็นการที่สะท้อนว่าเรตติ้งเธอขนาดไหนค่ะแล้วเธอเป็นซุปเปอร์สตาร์ขนาดไหนนะครับแล้วก็ข้อ6ถ้าได้เธอมาโปรโมทการท่องเที่ยวไทยโดยเลือกโลเคชั่นภูเก็ตรับรองว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยจะไปอยู่ในเรดาร์อยู่ในสายตาของชาวโลกเพราะแฟนคลับเธอรู้กันอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยเป็นคนไทย
แล้วเธอมาแรปมาแสดงตรงไหนชาวโลกก็จะติดตามมาการจ้างด้วยเงิน100ล้านคุ้มหรือไม่คุ้มคนไทยและคุณภูเก็ตก็เอาไปคิดกันอันนี้คือในมุมของคุณจักริดทีนี้คนที่อาจจะเห็นต่างกันก็เห็นต่างกันได้เรื่องนี้อย่างเมื่อคืนนี้ผมก็บอกไปแล้วมุมของผมก็คือยังช่างใจอยู่ใช่มั้ย200ล้านมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะเยอะอยู่ค่ะ200ล้านแต่ประเด็นก็คือเรามีวิธีการมีแผนธุรกิจยังไงอ่ะที่จะให้เข้ามาเล่นเนี่ยจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจองตั๋วมาด้วยมั้ยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องมั้ยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มไหนแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกับที่ลิซ่าก็ดีที่แอนเดรียโบเซลลี่ก็ดีที่เป็นแฟนคลับเค้าอยู่มันจะมีวิธีดึงมายังไงใช่มั้ยอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลก็เลยให้ความเห็นมากไม่ได้นะแต่ว่า200ล้านมันเยอะไหมเยอะนะครับเอาไปทำอะไรได้เยอะนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่2คนนี้เราจะมีวิธีอื่นไหมในการโปรโมทประเทศไทยหรือในช่วง เดือนธันวาเนี่ยสถานการณ์โควิดโลกมันคลี่คลายหลายประเทศพร้อมไหมที่จะเดินทางมาน่าจะพร้อมกว่าปัจจุบันแล้วไหมถ้าพร้อมกว่าปัจจุบันโอกาสที่จะโปรโมทเพื่อดึงให้มาเยอะๆมันก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจใช่ไหมมันก็มีดีมีเสียโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเดี๋ยวรอดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นถกเถียงต่อเนื่องแต่ที่แน่ๆตอนนี้ลิซ่าเนี่ยดังอยู่แล้วเนี่ยดังขึ้นไปอีกเพราะอะไรฮะล่าสุดมีโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่ก็คือเป็น MV นี่อันนี้เป็นการเปิดเผยอยู่ใน Twitter ของ DJ ชื่อดังค่ะนะแล้วก็เป็นการบอกใบ้ว่างานชิ้นใหม่เนี่ยจะมีศิลปินเพลง Sexy Girl เนี่ย DJ Snake Ozuna Megan นะฮะนี่คงจะมีศิลปินเหล่านี้ร่วมกันอยู่ในงานชิ้นนี้เห็นไหมแล้วล่าสุด Lisa Blackpink Blink Thailand ซึ่งเป็นเพจ FC ของ Lisa ก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้ว่าค่ะเป็นทีเซอร์ที่ดูแล้วไม่อยากจะรอเลยนะแล้วก็สำนักข่าวยืนยัน Sexy Girlโดยศิลปินเหล่านี้จะเปิดตัวพร้อมกันศุกร์ที่22ตุลาคมนี้เดี๋ยวลองเอาภาพมาเต็มๆนะครับนี่ถัดไปอีกครับแล้วลิซ่าเดินทางไปปารีสเพื่อร่วมงานกันครั้งนี้ถ่ายทำ MV ด้วยอันนี้เขาเอาข่าวมาโพสต์กันนะครับแล้วก็มีการร่วมงานกับ DJ Snake จากฝรั่งเศสนะแล้ว14ตุลา DJ Snake ประกาศร่วมมือกับลิซ่าโดยตรงนี่แล้วก็เป็นการรายงานข่าวที่เอามาจากเกาหลีใต้เห็นไหมฮะนี่อันนี้ในแฟนเพจแฟนคลับลิซ่าในไทยเนี่ยไปตามหาข่าวเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดอะไรยังไงนะนะนี่อันนี้คือความดังของลิซ่าครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าดังอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนี้น่าจะดังขึ้นไปอีกนะส่วนค่าจ้างตกลงจะเอาหรือไม่เอานะ200ล้านนี่คือรวม2คนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวค่ะเปิดเผยว่าค่าตัวของแอนเดียเนี่ยมากกว่าลิซ่านะคือเกิน100ล้าน200ล้านไม่ใช่ว่าคนละ100ล้านของแอนเดียเนี่ยจะมากกว่าลิซ่านะตอนนี้เอเจนซี่ในไทยเนี่ยเป็นคนประสานให้กับศิลปินทั้ง2คนในครั้งเดียวโดยค่าตัวทั้ง2คนจะไม่ต่างกันมากนะส่วนรายละเอียดหลังจากนี้ต้องดูครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวที่ออกมาเปิดเผยทรทพูดก่อนแล้วรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ยืนยันว่าติดต่อแล้วแต่ทีนี้เรื่องการจะไปแสดงที่ไหนเนี่ยมันมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นจะไปสนามหลวงอย่างเงี้ยก็จะต้องมีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องด้วยแล้วรัฐบาลว่ายังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่แน่นอนหลังจากนี้นะครับส่วนอีกข่าวนึงที่เป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้